เอาละค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับช่วงเงินงอกเงยค่ะเป็นสตอรี่นะคะที่เป็นภาคต่อตอนที่2นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ wellness นะคะหรือการดูแลสุขภาพนะคะ W9 wellness เรื่องของการดูแลและการเข้าถึงสุขภาพในโลกยุคปัจจุบันนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของสมดุลชีวิตแล้วก็คู่ขนานไปการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมกันผ่านช่วงเงินงอกเงยค่ะW9 Wellness Center นะครับก็ตั้งขึ้นมาเพราะว่าอยากจะเห็นคนดูแลใส่ใจป้องกันสุขภาพตัวเองก่อนเกิดโรคก่อนที่จะเจออาการหรือว่าก่อนที่จะตรวจเจอโรคต่างๆซึ่งก็อยากให้ทุกคนตระหนักมากขึ้นเราก็จะมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงลึกเฉพาะบุคคลก็คือแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเข้ามาปรึกษาหมอก่อนคุยกันก่อนเป็นชั่วโมงว่าคุณใช้ชีวิตยังไงคุณกินยังไงคุณนอนยังไงคุณทำงานอะไรยังไงคุณเหมาะกับอะไรคุณมีอาการอะไรที่มีความผิดปกติที่มันไม่สมดุลในระบบต่างๆเราก็จะจัดเป็นแพ็กเกจเฉพาะบุคคลให้คุณแล้วก็เราก็ลงไปดูลึกถึงระดับเซลล์เลยก็คือทั้งระดับระบบต่างๆที่มีความสำคัญระบบพื้นฐานเนาะพวกฮอร์โมนพวกสารอาหารนิวทริชั่นต่างๆซึ่งมีผลกับทุกระบบอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรื่องของเจเนติกยีนพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มันมีผลกับพันธุกรรมกระบวนการกลไกต่างๆในระดับเซลล์ไมโตคอนเดรียการสร้างพลังงานของเซลล์ว่าคุณกินอาหารเข้าไปเนี่ยเอาไปใช้เป็นพลังงานได้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนบางคนอาจจะมีความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้คาร์โบไฮเดรตในการใช้เป็นพลังงานหรือว่าอาจจะอีกคนนึงอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเบิร์นคาร์โบไฮเดรตดีแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเบิร์นแฟตไขมันเอาไปใช้ได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีคำแนะนำที่แตกต่างกันตามผลที่ออกมาเดี๋ยวนี้เหมือนการลดน้ำหนักอะไรพวกนี้ก็จะไม่ใช่แบบอยู่ดีจะให้คุณไปอดอาหารโลคาร์บออกกำลังกายคำแนะนำมันค่อนข้างgeneral เกินไปแล้วก็ใครๆก็รู้แต่ว่าทาง practical จริงๆอ่ะเอาไปใช้จริงๆเนี่ยเราก็พบว่ามันมีปัญหาคนส่วนใหญ่เอาคำแนะนำทั่วๆไปใช้แล้วยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาตรวจสุขภาพเชิงลึกเนี่ยเราจะได้ข้อมูลมากขึ้นเราจะบอกได้ละเอียดมากขึ้นลึกมากขึ้นว่าคุณต้องการสารอาหารแบบไหนสำหรับคุณควรจะออกกำลังกายแบบไหนมากกว่ากันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ยังไงสำหรับคุณควรจะกินโลคาร์บสำหรับคุณควรจะกินเป็นโลแฟตหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้เราก็สามารถจะแบบคุยได้ลึกขึ้นแล้วก็เหมือนเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จริงๆคือเราคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเงี้ยแล้วสิ่งแวดล้อมมันค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวตึกมันก็เยอะขึ้นอุตสาหกรรมอาหารเกษตรประมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสำอางมลพิษทุกอย่างมันก็ขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็แบบคือเราคิดว่าเราตามมันทันแต่จริงๆเราตามมันไม่ทันเราไม่รู้เท่าทันผลเสียของมันกับสุขภาพของเราในระยะยาวนี่ก็ยังเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งที่การแพทย์เราดีขึ้นทำไมอัตราคนอ้วนมันยังเยอะขึ้นทำไมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคมะเร็งก็ยังขึ้นสูงขึ้นทุกปีอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราตามมันไม่ทันเราตามสิ่งแวดล้อมของเราไม่ทันทีนี้ก็เลยอย่างที่บอกว่าบางทีคำแนะนำทั่วไปอย่างเมื่อก่อนเราสุขภาพดีง่ายๆด้วยการกินให้ครบ5หมู่นอนให้ครบ8ชั่วโมงน้ำ8แก้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่จริงๆ Wellness Center ในโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เราก็คิดนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาจะค่อนข้างเข้าถึงยากจะอยู่ในระดับค่อนข้างบนซึ่งก็มันจะทำให้ผมเสียดายknowledge อะความรู้ที่มันมีค่ากับคนยุคนี้จริงๆแล้วมันมีค่ากับทุกคนเลยอยากให้มันแบบกระจายลงมามากขึ้นอยากให้ทุกคนแบบเข้าถึงแล้วก็เข้าใจคำว่า wellness จริงๆเพราะจริงๆเนี่ยไปแต่ละที่เนี่ยโหยังต้อง educate wellness คืออะไร wellness คืออะไรอยู่แล้วยังต้องทำอย่างเงี้ยไปอีกหลายปีเลยทั้งที่ wellness มันเป็น mega trend อยู่แล้วเนี่ยคือเราต้องอยู่กับมันไปอีกเป็นแบบเป็น generation เลยแล้วก็สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์ทั้ง global ก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนาะคนอายุเยอะ
มีสัดส่วนสูงขึ้นจาก 20% เป็น 30% ญี่ปุ่นก็นำไปแล้วเป็นสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบของไทยก็ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากเนาะมันสำคัญมากที่ทุกๆคนน่ะควรจะได้เข้าถึงเวลเนสก็รับรู้เพื่อจะปรับสมดุลตัวเองดูแลตัวเองในเชิงป้องกันได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็อย่างที่คำพูดเขาบอกกันนะครับผู้ชมว่าการป้องกันจริงๆแล้วมีค่ามากกว่าการรักษาแต่ว่าในแง่ของการให้ความสำคัญนั้นจริงๆผู้คนบนโลกไม่ค่อยความสำคัญกับการป้องกันนะคะเรามักจะกระตือรือร้นในวันที่เราป่วยแล้วก็หาเงินมาเพื่อการรักษาตัวเองแต่จริงแล้วถ้าเราป้องกันได้ดีกว่าชีวิตของเรานี้สามารถต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะเข้าไปใช้บริการเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะทาง W9 เขาก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยก็สามารถติดต่อไปได้นะคะตอนนี้เขาก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะที่ www.w9wellness.com หรือโทร0929936922ค่ะโทรไปแล้วก็อย่าลืมนะคะมากดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook ของ Money Chat ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลเป็นกองทุนรวมมูลค่า 1,000 บาทผู้ชมสแกน QR Code นะคะเข้ามาแล้วก็อ่านกฎกติกากันให้เรียบร้อยนะคะมีอยู่6ข้อด้วยกันแล้วก็ตอบคำถามได้เฉพาะใน LINE เท่านั้นนะคะใน Facebook ไม่นับนะคะเราจะร่วมสนุกการตอบคำถามใน LINE เท่านั้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเล่นเกมกันค่ะ